ที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรียังคงมีบรรยากาศของห้องสมุดแบบเก่าที่เราคุ้นชินให้เห็นแต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดของสำนักหอสมุดแห่งนี้ในตึกเดียวกันนี่คือห้องสมุดรูปแบบใหม่ที่คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องแทนหนังสือนับหมื่นนับพันเล่มความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัวและไม่ทันสังเกตใช้พื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุดคือแนวคิดหลักที่ทำให้ที่นี่ตัดสินใจลบภาพของหอสมุดเดิมๆแล้วแบ่งพื้นที่เป็นโซนการเรียนรู้ต่างๆผลที่ได้ก็คือมีนักศึกษาเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นและการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุดก็เกิดขึ้นที่นี่ชั้นล่างของสำนักหอสมุดถูกปรับเป็นลานกิจกรรมมีร้านกาแฟและ Wi-Fi พร้อมเปียโนให้นักศึกษาได้เล่นที่ชั้น5แต่เดิมเป็นห้องทึบก็ถูกทำลายกำแพงออกเปลี่ยนเป็นห้องโถงกว้างๆยกพื้นขึ้นเล็กน้อยและกระจกโดยรอบสามารถใช้ปากกาไว้บอร์ดเขียนแทนกระดานได้ที่นี่คือห้องติวหนังสือของนักศึกษาที่มีบรรยากาศไม่ต่างจากบ้านทั้งหมดเกิดขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบเพื่อนสอนเพื่อนเพราะนอกจากคนที่เป็นจะได้ทบทวนบทเรียนคนที่ยังไม่เป็นจะได้รับการถ่ายทอดจากคนที่เป็นแล้วซึ่งเข้าใจได้ง่ายกว่าเด็กแลกเปลี่ยนคุยจิตติอภิบุญคือสถาปนิกผู้ออกแบบห้องเรียนและพื้นที่การเรียนรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัยเขาได้จำแนกห้องเรียนออกเป็น3ลักษณะคือห้องเรียนแบบให้ข้อมูลห้องเรียนแบบถกเถียงให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และห้องเรียนแบบสร้างแรงบันดาลใจห้องเรียนเหล่านี้จะมีการออกแบบที่เฉพาะตัวอย่างเช่นห้องเรียนแบบถกเถียงเพื่อก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ห้องนี้ถูกออกแบบให้โต๊ะมีลักษณะเป็น8เหลี่ยมถอดประกอบเป็นรูปทรงอื่นๆได้ผู้เรียนจะนั่งหันหน้าเข้าหากันง่ายต่อการทำงานกลุ่มพื้นที่การเรียนรู้มันก็จะเปลี่ยนไปตรงที่ว่าเนื่องจากว่าพอเรามีอินโฟเมชันใช่ไหมครับที่การที่เราได้อินโฟเมชันอยู่คนเดียวนะครับมันไม่ได้เหมือนก็ทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยหรือผู้เรียนคนนั้นเนี่ยเรียนรู้ได้ดีขึ้นเพราะว่าเขาอยู่กับแค่คอนเทนต์อย่างเดียวนั้นการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็คือมีการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพราะฉะนั้นสเปซที่เราสร้างขึ้นมาก็คือจะเป็นห้องที่เปิดโลกให้คนเข้ามาอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วก็สามารถที่จะเอาอินโฟเมชันเนี่ยมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้การเข้าถึงข้อมูลความรู้ในศตวรรษที่21เป็นไปด้วยความง่ายดายเนื่องจากมีเครื่องมือสื่อสารพกพาชนิดต่างๆแม้ว่านั่นจะทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ความรู้ที่ได้มาก็เป็นเพียงความรู้แบบตรงตัวหรือ explicit knowledge ยุคนี้การเรียนรู้เพียงลำพังจึงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอีกต่อไปคนที่มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญจะเกิดขึ้นจากการตั้งคำถามถกเถียงและวิเคราะห์การจัดห้องเรียนเป็นแถวๆเนี่ยเขาบอกมาเลยครับว่าจัดห้องเรียนเป็นแถวๆเนี่ยคือการรอรับฟังอย่างเดียวนะครับแล้วเหมือนกับถ้าวันนี้นะครับถ้าดูห้องเรียนที่เราจัดตอนนี้เนี่ยห้องเรียนแบบนี้นะครับถ้ามาบรรยายนะครับแบบสอนเด็กไม่ฟังอาจารย์เลยครับเพราะเด็กจะคุยกันแต่การที่ให้เด็กคุยเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ห้องนี้ต้องการนะครับไม่ใช่เป็นความผิดต้องการให้เด็กพูดคุยแต่ทำยังไงจุดสำคัญก็คือทำยังไงให้เด็กมีความสนใจอยู่เฉพาะเรื่องที่กำลังสอนไม่ออกไปนอกเรื่องมากนักอันนี้แหละครับคือครูต้องเป็นผู้ควบคุมตรงนี้ครับหากการนำเอาทักษะแห่งศตวรรษที่21ได้แก่ทักษะด้านนวัตกรรมสารสนเทศและทักษะชีวิตมาใช้อย่างเต็มที่ก็จะส่งผลให้ผู้เรียนรวมถึงครูเกิดความคิดต่อยอดภายในห้องเรียนจนนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ในที่สุดทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัย Now TV รายงาน